ไปที่โควิดแต่เป็นโควิดที่ประเทศอังกฤษแล้วก็เป็นเรื่องที่โควิดอาจจะทําให้ในายกรัฐมนตรีของอังกฤษต้องหลุดจากตําแหน่งเลยแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องการหลุดจากตําแหน่งเพราะว่าดําเนินมาตรการโควิดผิดพลาดบริหารจัดการผิดพลาดในภาพใหญ่นะครับแต่นายกรัฐมนตรีบริสจอร์ันของอังกฤษเนี่ยอาจจะหลุดตําแหน่งผู้นําอังกฤษเพราะว่าแอบจัดปาร์ตี้ในออฟฟิศ Uh, เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่อื้อฉาวที่กําลังถูกจับตามองมากสําหรับกรณีของนายบริสจอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ต้องเผชิญกับกระแสข่าวเรื่องการฝ่าฝืนมาตรการโควิดของรัฐบาลซึ่งเขาเป็นคนออกมาตรการเองทําให้ฝ่ายค้านในรัฐสภาอังกฤษออกมาที่ให้ลาออกครับแต่ว่าล่าสุดนายบริสจอนสันได้ตอบคําถามฝ่ายค้านต่อที่ประชุมสภาผู้แทรนราษฎรว่าไม่ลาออก เรื่องราวนี้มีที่มาที่ไปแล้วก็สนุกมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเคยทราบกันว่าการโต้เถียงโต้อตอบในสภาของอังกฤษเนี่ยมันก็จะมีความดุเด็ดเดร้อนแล้วเรื่องนี้ยิ่งเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นการละเมิดกฎของคนที่ออกกฎเองแล้วมาตรฐานเนี่ยมันสูงสุดถึงขั้นนายกรัฐมนตรีต้องลาออกเลย ค่ะเรื่องนี้ปือประเด็นนี้เนี่ยพี่กัสในสื่อสำนักข่าวต่างประเทศก็พาดหัวเรื่องบริจอนสันมาสักพักใหญ่นะคะบางสื่อเนี่ยพาดหัวชาวนี้บอกว่า Bojo he won't โบโจเคือเขาไม่ไปไม่ออกไม่ออกอยังไงก็ไม่ออกไม่ไปนะครับคือกรณีเนี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเคียร์สตารเมอร์ผู้นําฝ่ายค้านได้ลุกขึ้นถามนายกบริจอนสันเนี่ยนะครับว่า ตามระเบียบปฏิบัติแล้วเนี่ยผู้ที่รู้ตัวว่าได้กระทําทการชี้นําสภาไปในทางที่ผิดจะได้รับการคาดหวังให้ยื่นลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคิดว่าต้องทําตามระเบียบนี้หรือไม่เนีนี่ก็เป็นคําถามที่ทําให้เกิดโค้ดประจําวันอย่างที่กอญย่าพูดไปนั่นแหละเพราะว่านายกรัฐมนตรีบรวิสตันสันก็ลุกขึ้นบอกว่าแน่นอนแต่ตัวเขาคิดว่านายสตาร์เมอร์กําลังนําไปสู่คําถามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่อยู่ระหว่างการสอบสวนเนี่ย ตัวเขาจึงไม่สามารถให้ความเห็นในส่วนนี้ได้โดยขณะนี้เขากําลังโฟกัสไปที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจนี่พร้อมทั้งกล่าวว่าสาวราชาจากรเป็นประเทศที่มีอัตราการฟื้นฟูเศรษฐกิจเร็วที่สุดในกลุ่มประเทศยุโรปรวมถึงมีอัตราการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นที่เร็วที่สุดและที่ผ่านมารัฐบาลได้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆได้อย่างถูกต้องมาโดยตลอดเมื่อผู้นําฝ่ายค้านถามอย่างตรงไปตรงมาจี้ไปเลยว่าเอ๊ะคุณจะลาออกไหมเนี่ยนายบริสจอนสันก็ยืนยันว่าเขาไม่ลาออกนะครับ โดยการประชุมในครั้งก่อนหน้านายบริสจอรสันก็ได้ออกมาชี้แจงในประเด็นดังกล่าวในสภาไปแล้วรอบหนึ่งนะครับว่าเขาคิดว่างานเลี้ยงที่เป็นต้นตอของเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือการละเมิดล็อกดาวน์ด้วยการจัดงานเลี้ยงเขาบอกว่างานเลี้ยงดังกล่าวเป็นคิดว่าเป็นการคุยงานและไม่รู้ตัวว่าเป็นงานปาร์ตี้ครับพร้อมทั้งกล่าวขอโทษประชาชนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อพอประเด็นนี้ถูกถามในสภาอีกครั้งเพราะว่าเนื่องจากสถานีโทรทัศน์ไอทีวีของอังกฤษได้ออกมาเปิดโปงนะครับว่ามีการจัดงานเลี้ยงวันเกิดของนายกรัฐมนตรี ara, บริวิสจอรสันในวาระครบรอบวันเกิด56ปีเมื่อเดือนม,มิถุนายน2563ด้วยในครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมงานมากถึง30คนแล้วก็มีการร้องเพลงอวยพรวันเกิดตลอดจนมีการเสิร์ฟขนมเค้กให้ผู้ร่วมงานรับประทานงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยแคลวิไซมอนภริยาที่ตอนนั้นเป็นคู่มั่นของเขา นะขณานั้นรัฐบาลอังกฤษเนี่ยบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยห้ามการรวมตัวภายในอาคารเกิน2คนแต่สามารถรวมตัวกันนอกอาคารได้6คนแต่กลายเป็นว่างานเลี้ยงวันเกิดนายกบอวิสตอนสารมีผู้เข้าร่วมงานมากถึง30คนนะครับอย่างไรก็ตามไอทีให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่างานที่ว่านี้จัดขึ้นที่ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีที่บ้านเลขที่10 เมื่อวันที่19มิถุนายนหลังเวลา14บสนาฬกาเพื่อเซอร์ไพรส์นายกรัฐมนตรีบริสจอนสันที่เพิ่งกลับมาจากปฏิบัติภารกิจที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในมณฑลฮาร์ดฟอร์ดเชียหลังจากการเปิดเผยของสื่อใหญ่สํานักนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็ได้ออกมาชี้แจงและก็ยอมรับนะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้รวมตัวกันเป็นเวลาสั้นๆเพื่ออวยพรวันเกิดให้กับนายกรัฐมนตรีจรินครับโดยระบุว่าบริสจอนสันอยู่ร่วมงานไม่ถึง10นาทีโดยสํานักนายกรัฐมนตรีได้ปฏิเสธกระแสะข่าว เรื่องมีการจัดเลี้ยงรับรองบรรดามิสหายของครอบครัวภายในบ้านพักนายกรัฐมนตรีในค่ำคืนเดียวกันด้วยว่าไม่เป็นความจริงทั้งยังยืนยันว่านายกบริสจอนสานได้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดด้านในจอร์จยูติสรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมงานเฮ้ยมีไม่ถึง30คนมีแค่เกือบ10คนเท่านั้น ก็ <LY humming> อย่างที่บอกนะครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเช้าเรื่องปาร์ตี้ตามหลอกล้อในบริสจอนสารแต่ว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่20พฤษภาคม2563มีการส่งอีเมลเชิญของนายกรัมตรีให้ร่วมงานดื่มกินโดยเว้นระยะห่างทางสังคมในส่วนของบ้านเลขที่10โดยงานที่ว่านี้ได้รับกระแสวิพากวิจารณ์ด้านลบเป็นอย่างมากครับและภายหลังในบริสก็ออกมายอมรับว่าถูกดันเพราะเขาร่วมงานนี้ โดยอยู่ในงานเป็นเวลา25นาทีและเชื่อว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการทํางานพูดง,ง่า,ายๆก็ออกมายอมรับหลังจากถูกกดดันนี่แหละครับว่าเขาอยู่แค่25นาทีและเขาก็เชื่อว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการทํางานแต่ว่าขาวที่ออกไปมันเป็นการปาร์ตี้นะครับยิ่ยงไปกว่านั้นย้อนไปอีกครับในวันที่16เมษายน2563มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีจัดงานเลี้ยงขึ้น2งาน แต่ในขณะเดียวกันครับวันที่17เมษายนหลังจากนั้นหนึ่งวันเนี่ยสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธท,ที่2ต้องทรงประทับอยู่ตามลําพังในพิธีพรสศพเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินบะระพระราชาสวามีเนื่องจากอังกฤษประกาศห้ามรวมกลุ่มกันภายในอังครารทางนี้นายบริสจอสร์สันได้กล่าวต่อที่ประชุมสภานะครับว่าผมไม่ลาออกจากตําแหน่งและผมขอโทษอย่างจริงใจต่อการตัดสินใจผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยเราควรรอผลการสอบสวน ก่อนที่จะทําการด่วนสรุปเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องจับตาหลังจากนี้ว่าชะตากรรมผนเก้าอี้ของนายกรัฐมนตรีบวริสจอนสันจะเป็นอย่างไรมันขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนงานปาร์ตี้ที่เกิดขึ้นแตลครัว่าผลการสอบสวนฉบับเต็มจะออกมาในรูปแบบไหนมีการกล่าวโทษมีการชี้ไปที่ใครบ้างในการกระทําผิดแล้วเราก็คงจะได้เห็นว่านายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันจะมีท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไร จะต้องลาออกจากตำแหน่งหรือไม่ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ